เราก็จะก่อนที่เราจะลงน้ำนะครับเราก็จะมาตัดถุงกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูกันตอนใส่น้ำนะเติมเต็มนะครับเดี๋ยวขั้นแรกนะเราก็จะทำที่วางสำหรับชั้นวางรังพรมของเราก่อนนะครับเราไม่ได้ทำแบบง่ายๆนะครับก็จะใช้เป็นอิฐแดงนะฮะวางแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ของเราครับแบบนี้แหละเราจะวางแบบนี้นะก็ใช้เป็นแถวละ4หลังนะนี่2หลังพอเสร็จแล้วเราก็จะใส่ถุงเข้าไปในรังโฟมครับเราก็จะเอาถุงใส่ก่อนใส่น้ำนะก่อนที่เราจะลงน้ำนะครับเราก็จะมาตัดถุงกันก่อนนะเพื่อว่าเราจะเอาถุงเนี่ยใส่เข้าไปในรังนะนี่ใส่เข้าไปในรังเนี่ยแล้วก็เติมน้ำเข้าไปแบบนี้เลยเดี๋ยวดูให้น้ำมันอยู่ข้างในถุงเลยนะไม่ให้สัมผัสกับโฟมเลยตรงนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรอดูกันตอนใส่น้ำนะว่าจะต้องทำยังไงครับหลังจากที่เราคุมด้วยถุงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเติมน้ำทิ้งไว้นะครับแล้วก็พักไว้1คืนนะแล้วก็มาดูกันว่าจะทำยังไงต่อไปครับครับเมื่อเราเติมน้ำเสร็จแล้วนะเราก็จะปิดฝาไว้นะครับแบบนี้เลยเราจะพักไว้1คืนนะครับน้ำที่เราพักเอาไว้เป็นน้ำธรรมดานะครับใส่ในถุงไว้นะพักไว้1คืนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาผสมปุ๋ยแล้วก็ลงผักกันนะอันนี้เป็นต้นอ่อนนะครับสำหรับผักสลัดของเรานะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะลงผักยังไงจะผสมปุ๋ยยังไงนะโอเคครับประมาณนี้นะสำหรับวันนี้